ชื่อละเอียดภูพังนามสกุลภูพังนะครับก็เป็นหลานของน้าเป้าสายันสัญญานะครับสมัยเด็กๆก็เกิดพ.ศ.เดียวกันนะ2495เกิดพ.ศ.เดียวกันก็เมื่อก่อนเด็กๆ ก็ใช้ชีวิตเหมือนปกตินะครับอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดสมัยนั้นก็วิ่งเล่นกันอยู่แถวบ้านนอกเกิดมาก็พ่อแม่ยากจนนะครับก็เล่นกันตามภาษาเด็กไปรับจ้างทำงานบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไปเป็นพอโตมานิดหนึ่งก็เข้าโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยนะพอเรียนจบก็สองคนนะแล้วก็ตอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำไร่ทำนาอะไรก็ไม่มีที่ทางอะไรนะครับเกิดมาก็แม่ยากจนก็พอดีก็สองคนน้าหลานก็ไปเป็นลูกจ้างทำไร่ทำนาก็ที่หนองกระทุ่มอะหนองกระทุ่มก็ไปเป็นลูกจ้างเขาคนละบ้านแต่ก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเวลาไปไถนาไปเลี้ยงควายก็ไปพร้อมกันอะไรเงี้ยตื่นไปทีก็ต้องตี 4 ตี 5ไปทำไร่ทำนาไปถ่ายไร่ตอนนั้นเป็นลูกจ้างเขาแล้วตอนนั้นเป็นลูกจ้างก็ค่าแรงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับข้าวก็ประมาณ5 ถังประมาณนี้แหละครับเงินเดือนประมาณ500ครับสมัยนั้นสมัย30 ปีที่แล้ว40 ปีที่แล้วก็เป็นเด็กๆแล้วหลังจากนั้นก็สายันสัญญาไปร้องเพลงตามทุ่งนาตามไร่ตามนาก็ร้องแต่เพลงเขาชอบร้องเพลงร้องเพลงเก่งร้องเพลงสุรพลเพลงสอนคีรีศรีประจวบเขาชอบร้องอยู่สองคนเนี่ยคุณครูสุรพลคุณบัตรเจริญแล้วก็เพลงของสอนคีรีศรีประจวบชาวบ้านเขาก็ได้ยินเสียงเขาก็บอกว่าชมว่าเสียงดีเสียงดีทำไมไม่แต่ประกวดนักร้องทีนี้ตอนนั้นก็อยู่เป็นลูกจ้างเขาได้ประมาณคนละ1 ปีก็ออกมาจากนายจ้างนะครับพอออกมาจากนายจ้างมาอยู่บ้านก็เล่นกันตามภาษาเด็กๆตอนนั้นอายุก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ออกเป็นเรียนใหม่ๆก็มาหากินรับจ้างเขาตลอดมาทีนี้บังเอิญวันนั้นที่วัดที่บ้านชื่อวัดดอนมะเกลือเขาจัดงานประจำปีนะเขาก็มีดนตรีมีหนังมีลำวงชาวบ้านสมัยก่อนนะแล้วก็มีดนตรีคณะไวยพจน์เพชรสุพรรณสมัยนั้นกำลังดังเลยไปทำการแสดงวัดที่บ้านนะรู้สึกจะเป็นคืนสุดท้ายนะครับไวยพจน์แสดงทีนี้ก็ผมก็สายันสัญญาก็ผมก็มีจักรยานอยู่คันเก่าๆก็ขี่กันไปที่ไปเที่ยวงานที่วัดที่บ้านเพราะรู้ว่าไวยพจน์จะไปแสดงทีนี้คนแถวบ้านก็บอกเฮ้ยสายันสัญญาไวยพจน์มาแสดงที่วัดบ้านเราก็ไปขอสมัครร้องเพลงสิไปประกวดกับวงไวยพจน์อะไรอย่างเงี้ยหน้ากระลาผมเนี่ยก็ขี่จักรยานไปบรรทุกเข้าไปก็ไปถึงวัดกันก็พอไปถึงวัดสักพักหนึ่งทำสติกันก่อนนะทำใจกันก่อนก็เดินเข้าไปหลังเวทีนะครับหลังเวทีไวยพจน์สุพรรณสมัยนั้นก็ไปถามเขาว่าผู้จัดการไวยพจน์คนไหนพวกแดนเซอร์นักเต้นเขาก็ชี้มือไปบอกเป็นคนเนี้ยนะฮะชื่อประเสริฐแต่นามสกุลผมไม่ทราบชื่อประเสริฐพี่ประเสริฐนี่ก็ไปคุยกับประเสริฐอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แกก็บอกว่าคุยไปคุยมาแกก็บอกว่านักร้องก็เยอะนะตอนนี้นักร้องก็เต็มวงคิวก็จะให้โชว์เนี่ยจะมีหรือเปล่าไม่รู้เขาก็พูดแบบนี้จากการไวยพจน์นะครับนี่ผมก็นั่งรอเขาก็บอกว่าหัวหน้าไวยพจน์พิพัฒน์ยังนอนอยู่บนรถบัสอยู่เลยยังไม่ตื่นเลยก่อนี่ผมก็นั่งรอผมคุยกับผู้จัดการแล้วผู้จัดการเขาบอกเอานั่งรอก่อนก็ได้นั่งรอหัวหน้าเขาตื่นเปิดหัวหน้าเขาจะให้ขึ้นโชว์ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ที่นี่ก็นั่งรอไปคนไปสุพรรณครับตอนนี้นั่งรอสักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไว้คนไปสุพรรณแกก็ตื่นลงจากรถบัสเดินมาที่หลังเวทีผมสองคนเห็นก็เข้าไปกราบหน้าไว้คนไปสุพรรณก็สายันเขาก็เสนอตัวว่าจะมาขึ้นโชว์ร้องเพลงหน่อยเพราะว่านี่เป็นวัดที่บ้านผมอะไรอย่างนี้ผมอยากเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้เห็นชาวบ้านเขาบอกว่าแต่ยันสัญญาร้องเพลงดีอะไรอย่างนี้ร้องเพลงสุรพลก็เพราะวัยพจน์ก็ร้องเพราะสอนพิรีศรีประจวบก็ร้องเพราะอะไรอย่างนี้ก็มีแรงจูงใจตอนนั้นก็มากันสองคนก็มาทีนี้พ่อวัยพจน์บอกว่าไม่มีคิวไอ้หลานเขาพูดอย่างนี้ไม่มีคิวที่จะให้โชว์ก็อยากจะให้โชว์อยู่แต่บังเอิญนักร้องคิวเต็มพอดีเลยเขาก็ไม่ให้ได้ร้องตอนนั้นนะครับทีนี้อยู่มาอีกประมาณปีหรือครึ่งปีเนี่ยครับจำไม่ค่อยได้มันก็นานพอสมควรวงดนตรีแม่ผ่องศรีไปทำการแสดงที่วัดกรรมเชียนงานประจำปีเหมือนกันไปทำการแสดงที่วัดกรรมเชียนก็เหมือนเดิมฮะขี่จักรยานผมเป็นคนขี่เขาก็เป็นคนซ้อนท้ายไปเหมือนเดิมไปสมัครวงแม่ผ่องศรีที่วัดกรรมเชียนนะครับที่บ้านบังเอิญวันนั้นไปคุยกับผู้จัดการของวงแม่ผ่องศรีแม่ผ่องศรีแกก็ให้ขึ้นร้องให้ขึ้นโชว์ตัวนะครับพอให้ขึ้นโชว์ตัวปุ๊บแม่ผงศรีแกก็นั่งทานข้าวทานอะไรอยู่หลังพิธีพอได้ยินสายยันสัญญาร้องแกก็ขึ้นไปบนเวทีเลยไปกอดตัวสายยันสัญญาว่าหนูทำไมเสียงดีจังอย่างนั้นอย่างนี้แม่ผงศรีก็ชมนะครับพอแม่ผมสีชมปุ๊บเขาให้โชว์ถึงสองเพลงเพลงสอนคีรีสีประจวบแล้วก็โชว์สองเพลงพอโชว์เสร็จปุ๊บแม่ผมสีเขาก็ให้มาคุยที่หลังเวทีประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้คุยกันอะไรกันจำได้ไม่ร้องเพลงอะไรกันตอนนั้นรู้สึกจะเป็นร้องเพลงอะไรนะรักแรงเดือนห้าแล้วก็เพลงละครนี่ชื่อเพลงอะไรนะเพลงนู้นกินนี้อย่างมีมังคลาอะไรเนี่ยชื่อเพลงอะไรนะตอนนี้ก็จำไม่ได้นะชื่อเพลงหนาวลงจากจำไม่ได้นะตอนนี้ทีนี้ก็แม่ผมสีให้มาคุยที่หลังวิธีผมคุยประมาณครึ่งชั่วโมงได้คุยไปคุยมาแกก็นัดอีกทีหนึ่งยังไม่รับมาเลยแกก็นัดอีกทีหนึ่งนะนัดอีกทีหนึ่งว่ามาปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือปีหน้าพอดีผมก็คุยเสร็จอะไรเสร็จแม่ผมสีก็นัดกันเป็นที่เรียบร้อยผมคุยเสร็จอะไรเสร็จวันนั้นวงก็ดนตรีก็เลิกทำการแสดงนะวงแม่ผ่องศรีเลิกทำการแสดงพวกผมก็ขี่จักรยานกลับบ้านพองานเลิกทีนี้แม่ผ่องศรีนัดอีกทีหนึ่งก็ประมาณปีหน้าหรือปีหนึ่งปีหนึ่งอะไรประมาณนี้จะไปแสดงที่งานดอนเจดีงานดอนเจดีที่สุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีทีนี้วันนั้นผมรู้สึกผมไปไหนไม่รู้ผมไม่ได้มาที่ดอนเจดีย์นะที่งานดอนเจดีย์ที่ผมแม่ผมสีไปทำการแสดงอีกประมาณ1ปีขึ้นไปทีนี้สายยันสัญญาน้าเป้าเนี่ยเขาก็ไปคุยกับพี่ทองคำว่าเอ๊ะทำไงดีพี่ทองคำแม่ผมสีมาเล่นที่งานวัดดอนเจดีย์เนี่ยผมจะไปร้องเพลงเพราะว่านัดกับแม่ผงศรีไว้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้น้าทองคำเขาก็บอกว่า
เอาอย่างนี้ต้องไปคุยกับน้าสว่างแล้วนะฮะน้าสว่างเขามีรถมอเตอร์ไซค์ซูซูกิรุ่นแรก2ข้อสีดำๆอ่ะสมัยก่อนทีนี้น้าสว่างเขาก็บังเอิญเขาว่างพอดีวันนั้นก็เลยตกลงพาน้าเป้าสายยานสัญญาณครับมากันที่วัดดอนดีสมัยนั้นก็ทางมาลำบากเป็นฝุ่นลูกรังไปก็นั่งรถปุ๊บนี่ก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หัวแดงหมดแล้วสมัยนั้นมีแต่ทางลูกรังแต่สุพรรณแถวบ้านทีนี้ก็มาสมัครที่ดอนเจดีผมไม่ได้ไปอันนี้สายยันยาเขาไปแล้วเขากลับมาไปกับน้าสว่างแล้วเขากลับมาแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังทีนี้แม่มุนศรีเขาโชว์ประมาณ3เพลงเพลงสุรพลเพลงหนึ่งแล้วก็เพลงสัจจีสองเพลงเหมือนเดิมทีนี้พอโชว์เสร็จอะไรเสร็จจากงานดอนเจดีนะพองานดอนเจดีเลิกเขาก็กลับบ้านนะที่หวังมาส่งที่บ้านพอตกตอนเช้ามาเขาก็มาเล่าให้ผมฟังกับยายอะฮะผมเรียกเขาว่าแม่คุณเรียกยายนะเรียกแม่ของแม่เรียกแม่ของหน้าตายันว่าแม่คุณเขาก็มาเล่าให้ผมฟังสองคนผมก็นั่งฟังทั้งยายกับผมตัวผมทีนี้ยายเขาก็ไม่อยากให้ลูกเข้ากรุงเทพสมัยนั้นก็ยังเด็กๆอยู่นะฮะอายุประมาณยังไม่ถึง8-9เลยประมาณ7ย่าง8อะไรประมาณเนี้ยยังเด็กกันอยู่เขาก็ไม่อยากจะให้เข้ากรุงเทพเพราะว่ารถกรุงเทพมันเยอะมาเดินข้ามทางมาลงมาลายแล้วกลัวรถจะชนอะไรอย่างเงี้ยนะแม่คุณยายเขาก็ไม่อยากจะให้เข้ากรุงเทพเดินทางกรุงเทพมาทีนี้ก็ทำไงสายยันก็อยากมาแม่ก็ไม่อยากให้มาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทำไปทำมาคุยไปคุยมาแม่ก็สงสารสายยันสัญญาเอ้าเมื่อลูกอยากจะร้องเพลงจริงแม่ก็จะไปส่งเทศอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มามีผมมีน้าสว่างที่เข้ากรุงเทพนะแล้วก็มีคุณยายมีแม่คุณที่ผมเรียกว่าแม่คุณเข้ากรุงเทพก็พอดีรู้จักกับอีกคนหนึ่งคนที่เขารู้ที่ห้ามมาถามเขาแถวซอยบุปผาสายชนเนี่ยครับสายใต้ใหม่ตอนนั้นก็นั่งรถเมล์สายใต้ใหม่มันอยู่ตรงสี่แยกไฟฉายสายใต้ตอนนั้นตลาดนครหลวงก็มาถามเขาว่าเขาลงรถจากสายใต้แล้วก็มาถามเขาว่าซอยบุตรผาที่ว่านักร้องเยอะๆอยู่ตรงไหนเขาก็มีคนพามามันก็ไม่ไกลจากสายใต้ซอยบุตรผาไม่ไกลกันเท่าไหร่สมัยนั้นก็เดินมาลงรถเมย์จากสายใต้แล้วก็เดินมาเขาพามาคนที่สายใต้เขาพามาก็มาถามเขาว่าบ้านแม่ของสีอยู่แถวไหนทีนี้เขาก็บอกเขาก็นำพาไปเขาก็นำพาไปก็ไปถึงบ้านแม่ของสีที่แม่ของสีเขาพอเห็นสายยันยามาเขาก็ตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อเขาชื่อสายยันแต่นามสกุลยังไม่ใช่สายยันยาสายยันดีเสมอมาก็แม่ลุงศรีก็ดีใจแม่ลุงศรีก็มาอบกอดสายยันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะแบบนัดแล้วก็มาอะไรทีนี้ก็มาอยู่วงแม่สายยันก็หลายปีเหมือนกันก็ร้องตอนนั้นสมัยนั้นร้องเพลงสุรพลสันติรีเพลงสุรพลก็ร้องคู่กับแม่ลุงศรีสมัยเป็นแดนเซอร์ด้วยเต้นด้วยเป็นแดนเซอร์เต้นด้วยก็ร้องเพลงกับแม่ลุงศรีอยู่ไปอยู่มาก็ตอนนั้นก็มีเพื่อนสกุลอลงกรณ์นะก็มีนพนันอะไรนะพนมวันบ้านบึงนะครับก็มารู้จักทีนี้พอมารู้จักกับสกุลอลงกรณ์พนมวันบ้านบึงตอนนั้นเขาเป็นนักร้องอยู่วงแม่คงศรีผมมารู้จักเขาก็สายันก็มีเพื่อนตรงนั้น2คนที่วงแม่ของศรีผมมีเพื่อนปุ๊บทีนี้ผมกับยายก็
นอนได้2คืนที่สำนักงานแม่ของผมสองคืนก็2คนกับยายก็กลับบ้านกลับต่างจังหวัดแล้วก็น้าสว่างคนหนึ่งทีนี้ผมก็อยากอยู่กับน้าสายันอยากอยู่ด้วยกันไม่อยากห่างกันแต่เด็กๆก็เล่นวิ่งเล่นอยู่ด้วยกันเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอยู่ด้วยกันตอนนั้นเชียร์วงอยู่ต่างจังหวัดผมก็เป็นคนตีกองเขาก็เชียร์วงสมัยนั้นทีนี้ก็โหก็จะกลับทางกรุงเทพฯ2คืนยายกลับจำเป็นก็ต้องกลับกับยายสายันเขาก็อยู่คนเดียวทีนี้อยู่คนเดียวเขาก็ร้องเพลงอยู่หลายปีฮะอยู่กับแม่พงศรีทีนี้อยู่หลายปีอยู่กับแม่พงศรีตอนนั้นชื่อตั้งชื่อแล้วฮะแม่พงศรีตั้งชื่อให้ชื่อว่ากำชัยกำชัยราชบำรุงสมัยตั้งชื่อให้สายันสัญญาชื่อว่ากำชัยราชบำรุงเป็นนักร้องในวงด้วยร้องเพลงคู่แม่พงศรีประมาณ2เพลงก็พอร้องเพลงเสร็จก็เป็นแดนเซอร์ด้วยสมัยอยู่วงพงศรีทีนี้พอได้เวลาครบคัดเลือกทหารประมาณปี21ได้ประมาณ21ปีได้เวลาคัดเลือกทหารแต่สัญญาเขาก็กลับไปที่บ้านไปคัดเลือกทหารท้องกับผมรุ่นเดียวกันคัดเลือกทหารท้องกันทีนี้เขากลับไปคัดเลือกทหารเขาไม่โดนทหารผมโดนทหารเขาไม่โดนเขาก็กลับกรุงเทพปุ๊บมาร้องเพลงอยู่กับแม่ผมสีอีกประมาณปีหนึ่งหรือครึ่งปีประมาณเนี้ยแกก็ลาแม่ผมสีไปกลับต่างจังหวัดไปบวชตอนนั้นยายก็พอสายยันกรุงเทพพอส่งสายยังท่องเทพแล้วยายกลับไปได้ประมาณสัก 3-4 เดือนยายก็ไปบวชอยู่ไปบวชเป็นชีอยู่ทำใจแบบคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปบวชเป็นชีอยู่ที่วัดเขาคีรีทรงธรรมที่วัดแถวกรรมเชียนทีนี้ก็ผมก็ไปเยี่ยมแกบ่อยตอนที่แกบวชอาหารก็ให้แกบ้างอะไรบ้างทีนี้สายยังสัญญาตอนไปคัดเลือกทหารก็ไปบนไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าถูกก็โอเคถ้าไม่ถูกก็จะไปบวชเป็นเณรแก้บนอยู่กับแม่ที่วัดเขาคีรีทรงธรรมที่กำมะเชียงพอดีแกไม่ถูกทหารไปคัดเลือกทหารเสร็จปุ๊บผมถูกเขาไม่ถูกเขาก็กลับมองเทพมาร้องเพลงอีกที่วงแม่พงศรีนะทีนี้อีกประมาณ 5-6 เดือนแกก็ไปบวชแก้บนบทแก้บนที่ไม่ถูกทหารที่บนไว้นะครับทีนี้ก็บทแก้บนไปบวชได้ประมาณ7วันหรือ15วันจำไม่ได้แล้วนะตอนประมาณนี้แหละไปบวชอยู่กับแม่ที่วัดเขาคีรีทรงธรรมนี่ก่อนเขาจะกลับมากรุงเทพศึกพอศึกปุ๊บก่อนจะกลับมากรุงเทพเขาก็ไปคุยกับผมไปชวนผมว่าไปแม่กรุงเทพเองก็ตีกองทอมเก่งอะไรอย่างนี้ตอนนั้นผมก็ตีกองสองหน้าเชียร์วงกันสมัยก่อนอยู่บ้านนอกผมก็ไม่ว่างตอนนั้นพอดีมีงานทำแล้วขับรถไถอะไรพวกนี้ไถนาคันใหญ่ๆแถวบ้านก็ไม่ได้มาด้วยถ้ามาด้วยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นนักร้องหรือเป็นไม่รู้กันแต่ไหนก็ไม่ได้มาด้วยแต่ที่ร้องเพลงเชียร์วงกันอยู่ผมก็ร้องของแนวมังมนอยู่ตอนนั้นแนวมังมนสมบัติเจริญทีนี้มาได้ข่าวอีกครั้งหนึ่งอยู่กับผมสีมาก็หลายปีมาได้ข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าแกมาอยู่ที่มาเป็นเด็กรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่บุกบังกิลกะโลที่ตีนสะพานกรุงเทพนะสมัยก่อนแกมาอยู่ที่นั่นผมยังตกใจเลยเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมออกจากแม่ผมสีมาก็คงมีสาเหตุอะไรส่วนตัวนะตอนนั้นผมก็ไม่ทราบผมไม่ได้มาอยู่เขาด้วยทีนี้ก็มาอยู่บุบังกะโลมาล้างรถมาเติมน้ำมันร้องเพลงไปด้วยล้างรถไปด้วยอะไรอย่างนี้เจ้าของบุบังกะโลเขาก็เห็นว่าเสียงดีอะไรดีเขาก็ได้ข่าวว่าอยู่วงกงสีมาด้วยอะไรด้วยทีนี้ตอนนั้นปั๊มบุบังกะโลก็มีนักร้อง
บางคนก็มาเติมน้ำมันบ้างอะไรบ้างก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยนะก็มาชักชวนกันไปบ้างอะไรบ้างก็คงจะไม่ได้ไปตอนนั้นทีนี้เจ้าของปั๊มอ่ะซออ่ะเรียกซอน้อยซออะไรเนี่ยเขาเรียกซอเขาก็เห็นสายันมีแววเสียงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดจะทำวงให้ซอน้อยที่ปั๊มหมู่บังกะโลนะเขาเจ้าของปั๊มเจ้าของปั๊มกับเฮียเจ้าของปั๊มมาหลังๆเขาก็สร้างทำวงให้สายันสัญญาเขาทำวงให้ตอนแรกๆก็ครั้งแรกเลยก็อัดเพลงแรกเลยรักเธอเท่าฟ้าซอหนึ่งอัดให้ซออัดให้ซอที่เจ้าของปั๊มบุ๋มบังกะโลนี่อัดให้เพลงแรกเพลงรักเธอเท่าฟ้าเห็นบอกว่าพอทำเพลงแล้วอีกหลายปียังไม่ดังประมาณ 2-3 ปีไม่ดังแต่ก็เปิดเรื่อยๆตอนนั้นก็จ้างสถานีเขาเปิดเรื่อยๆสมัยนั้นไม่ได้จ้างหรอกเอาแผ่นแป้งก็เปิด